เอาละกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกม Minecraft พาร์ทที่2กันแล้วนะครับซึ่งพาร์ทนี้ผมได้ไปลงเหมืองมาเมื่อตะกี้โอ้ยนะครับก็ผมเล่นไปก่อนแล้วอะผมทำฟาร์มเพิ่มนะครับแล้วก็ทำไอ้นี่วัวนะครับแล้วก็ได้เพชรมา5 เม็ดซึ่งผมไปต่อยข้างคาวตายไอ้เหี้ยกูเล่นไปก่อนคนดูอะขอโทษแล้วกันที่เล่นไปก่อนครับเพราะว่าแม่งว่างไงไม่มีอะไรทำลืมอัดเล่นเพลินโอ้โหเนี่ยอุตส่าห์ต่อมาหาเพชรแทบตายโอเคมาซึ่งพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาลงเหมืองต่อนะครับหลังจากที่ผมเล่นไปก่อนแล้ว เราจะมาลงต่อกันโอเคป่ะขอโทษทีที่เล่นไปก่อนนะจ๊ะ sorry I am sorry เลยแล้วก็มีน้องๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับที่มาพี่ครับผมติดตามพี่อยู่นะครับพี่ครับผมรอดูคลิปพี่อยู่นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะจ๊ะแค่สามารถเข้ามาคุยกันได้นะในเพจอ่ะเข้ามาทักเข้ามาถามอะไรได้ในเพจนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ทิ้งลิงก์ไว้ทุกคลิปนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวสามารถเข้ามาคุยกันได้ผมตอบตลอดแหละนะครับผมก็ตอบตลอดแหละมีเรื่องพี่ใช้โปรแกรมนู่นนี่นั่นผมใช้พี่ใช้โปรแกรมอะไรผมอยากเป็นแคสเตอร์เหมือนพี่ครับผมอยากอัดคลิปเหมือนพี่ใช้โปรแกรมนู่นนี่นั่นอะไรก็มาถามได้นะครับแล้วตอนนี้กูต้องหาอะไรเพิ่มไหมเนี่ยเราต้องหาเรดสโตนครับตอนนี้เราต้องการเรดสโตนเพื่อไปทำเครื่องอะไรวะไดโนเสาร์อะเครื่องไดโนเสาร์อะเฮียเครื่องอะไรวะ เครื่องไดโนเสาร์นั่นแหละอะเครื่องให้มันสร้างไดโนเสาร์ได้อะไอเครื่องไหนวะเครื่องไหนเอ่ยเนี่ยเครื่องเนี้ยแล้วก็เครื่องเนี้ยแล้วก็ลืมบอกไปผมลงม็อดแปลงร่างแล้วนะเพราะพาร์ทแรกไม่ได้ลงนะอันนั้นอ่ะอันนั้นยังไม่ได้ลงแต่ตอนเนี้ยลงแล้วโอเคเราขุดเหล็กไปก่อนเลยครับโอ้โหเหล็กแม่งเยอะดีว่ะได้เกียร์ละ28ไม่ต้องไปเยอะก็ได้มั้งเหล็กอ่ะเราไม่ต้องเอาเหล็กไปเยอะก็ได้เดี๋ยวเราค่อยเอาพิกซอมบี้เนี่ยครับมาหาเพชรกันเนี่ยผมเห็นเหล็กอยู่ตรงเนี้ยเว้ยนี่ผมเห็นเพชรอยู่ตรงนี้ผมเห็นเพชรอยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ยซอมบี้ไอ้เหี้ยถ้ากูลงไปกูตายแน่นอนไม่กล้าลงไปละ ไม่กล้าลงไปละขุดฟอสซิลอ่ะโอ้โหแถวนี้แม่งฟอสซิลเยอะซาดโอเคโอ้โหข้างล่างเป็นลาวาเรียบร้อยมีอะไรไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหฟอสซิลเยอะจริงกระทิงแดงนี่ไหนอีกไหมตรงนี้อีกโอ้โหมันจะเยอะไปไหนเดี๋ยวมันจะเยอะไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าตัวหรือเปล่าฟอสซิลเรามี8 อันอ่ะมีน้อยจังวะโอ้โหตรงนี้แม่งมืดมืดมืดสนิทนะโอเคเอาเหล็กแล้วกลับนี่ฟอสซิลอีกทีหนึ่งครับโอ้ยเหี้ยวูดเดี๋ยวโอ้ตกใจนึกว่าจะตกไม่ตายซะละเชื่อข้างข่าวขุดฟอสซิลโอเคเรียบร้อยเพราะว่ามีคนแบบพี่เล่นแปลงร่างกับไดโนเสาร์ดิเนี่ยผมก็เลยเล่นให้นะครับเราจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะฆ่ามังกรได้แล้วกันจนกว่าจะแบบพิชิตมังกรได้อ่ะผมยังไม่เคยเห็นพวกแคสนักแคสเกมนะส่วนน้อยนะที่จะไปถล่มมังกรตายส่วนน้อยอันนี้ผมหมายถึงส่วนน้อยนะแต่ส่วนมากก็ไม่รู้อะแต่ผมเห็นส่วนน้อยก็ไม่ค่อยไปตะลุยมังกรกันสักครั้งนะครับก็เลยเดี๋ยวผมไปตะลุยให้ไอสัตว์นี่บุกเบิกนักแคสเกม Minecraft ตัวจริงต้องกระทิงแดงไอเชี่ยซอมบี้มาไหมเนี่ยไอเชี่ยเอ้ยหมดละเดี๋ยวไอเยี่ยหมดเดี๋ยวเราค่อยมาลงต่อแล้วกันนะครับเราต้องกลับบ้านกลับบ้านเอาไอ้นี่ไปเผากันไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะเหล็กเราต้องเอาเหล็กไปเผากันโอ้โหกลับบ้านมาแล้วแปลงร่างกลายเป็นคนโอ้มืดแล้วอ่ะเอาไปเผาครับอันนี้เอาไปเผาไปก็อันนี้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนอันนี้ได้มาเป็นกระดูก11 อันโอเค
ไปเราจะเอามาให้ไอ้พวกข้าวพวกนี้จะให้เฉพาะไอ้ต้นที่มันจะโตแล้วอะตรงนี้ปะโอ้ยให้ไปหมดอะให้อุ้ยเกียดเลือกหาโอ้อีกอันต้นนี้ต้นนี้ต้องตรงนี้เลยโอเคเราก็จะมีข้าวแดกนะครับเราจะมีข้าวแดกกันแล้วโอเคแล้วก็เอาเมล็ดข้าวมาปลูกคืนความสุขให้ธรรมชาติวางผมว่าเสียงเกมมันเบาป่าววะไม่น่าจะเบานะน่าจะเบาผมไม่รู้นะว่าทําไมมันเบาอ่ะเออขอโทษทีถ้าคลิปแม่งเบาขอโทษจริงๆถ้าคลิปแม่งเบาไงโอ้โหเสียงแม่งเบาใช่ไหมแย่ เราได้ข้าวมาโอ้โห เราได้ข้าวมาเยอะนอนดีกว่าอย่าเสียเวลานอนดีกว่าครับเดี๋ยวโดนแดกตื่นเช้ามาแล้วก็นี่เลยขนมปังอาหารเช้าแล้วก็ไปตะลุยเหมืองต่อเราต้องผมต้องการแบบขุดแร่ทั้งแล้วก็ไม่ต้องไปขุดอีกเลยอ่ะเอามาเยอะๆแล้วก็นานๆทีค่อยไปขุดอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้ไม่ใช้แล้วเอาเก็บไว้ก่อนหนึ่งสองสามนี่เก็บไว้นี่เอามาเป็นอาหารกลางวันนะครับเอาจุดอาหารกลางวันโอเคเราจะคราฟเป็นพิกแอคก่อนแล้วก็ดาบเราดาบใหม่แล้วกันอันนี้เป็นอาหารกลางวันนะครับอาหารกลางวันโอเคอยู่เนาะเอาเชื่อกูงงทำไมกูบินไม่ได้กูยังไม่แปลงร่างนี่วะแปลงร่างเมื่อกี้เห็นซอมบี้ตายอยู่ตรงเนี้ยไม่มีอะไรดรอปเลยเหรอวะมันไม่มีไอ้พวกอะไรวะมันฝรั่งอะไรอย่างงี้ดรอปเลยโอ้โหมีสเกลิตันอยู่ด้านล่างอย่าไปยุ่งกับมันเอาทางอยู่ตรงไหนวะทางลงตรงนี้อ๋อนี่ไงปะตะลุยเหมืองต่อครับความสว่างปรับเต็มแล้วนี่วะเห็นมันมืดก็เลยอยากให้มันสว่างหน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวเราต้องเอาหินมาก่อน เอาหินมาสักสองอันก็พอแล้วมากูจะเอามาลองตรงนี้ไงถ้ามันบินแล้วขุดเนี่ยมันจะช้าก็เลยต้องแบบเอาต้องมีที่ลองนิดนึงเมื่อกี้ฟอสซิลร่วงใช่ไหมไม่ใช่ดิกระดูกร่วงตรงนี้ได้ฟอสซิลเยอะว่ะเย็ดเคโอเคครับเราขุดไปก่อนนะได้บล็อกมาเช่ามันเอาเหล็กไปด้วยเอาไปให้หมดอ่ะมีค่าก็เอาไปให้หมดเดี๋ยวเราต้องไปล่าเอนเดอร์แมนนะครับเพื่อเอาเราอย่าเพิ่งไปหาประตูมังกรก่อนอย่าเพิ่งไปหาประตูมังกรเลยใช่ไหมเราน่าจะมีเลี้ยงไดโนเสาร์นู่นนี่นั่นอะไรเสร็จก่อนเราถึงค่อยไปล่ามันแล้วกันไอ้พวกมังกรนะครับนี่ไงเจอพูดถึงก็มาเลยเอนเดอร์แมนผมว่าแม่งถ้าผมเล่นไปถึง100พาร์ทนี่มันจะเป็นอะไรที่แบบเฮลโลผมไม่เคยเล่นเกม Minecraft ได้นานถึงขนาด100พาร์ทเลยนะแต่กูจะทำไม่ได้จะทำไม่ได้100พาร์ทถ้ายังล่ามังกรไม่ได้ก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับถ้ายังล่าไม่ได้นะก็จะทำไปเรื่อยๆเลยเสียงอะไรแมงมุมเหรอจะเย็นกลัวมันมาตุ๋ยอ่ะไอ้ตัวนี้เลือดมันยิ่งน้อยอยู่ไอ้ข้างคาวเลือดน้อยใช่ไหมมีเนี่ยมีสามขีดสามหัวใจอะไรเว้ยตรงนี้เป็นลาวามีไม่มีอะไรเลยปักท็อตหน่อยครับมันมืดปักท็อตหน่อยท็อตนี้ได้เยอะดีว่ะไม้อันเดียวแม่งคุ้มทั้งเหมืองอ่ะตรงนี้มีฟอสซิลหรือเปล่ามีครับตรงนี้ลึกเข้าไปโอ้เว้ยเย้เซยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้สัตว์นี่ไอ้เหี้ยทำกูตกใจนี่โหตกใจยัดเคโอ้โหโอ้โอ้เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวของอยู่ตรงไหนอะ
เอาแล้วอีบ้าเอ้ยนั่นไงตายเลยตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงไอ้หัวด้วยนี่ไอ้หัวด้วยนี่มึงฆ่ากูหัวด้วยมาเนี่ยไอ้เชี่ยมึงเอาไงเอายังไงจะเอายังไงเราว้าวเดี๋ยวมันเยอะจังวะโอ้เยอะไปไหนเนี่ยหมดหรือยังโอ้เดี๋ยวเอาสักกูตกใจเลยเย้ยตกใจซ้ำตกใจหลายรอบเลยเนี่ยโอ้โอ้โอ้กูกลับดีไหมเนี่ยยังเรายังไม่ได้ของเยอะเลยอ่ะเพิ่งกลับมีซอมบี้ตรงนั้นครับมีนี่ฟัสซิลแต่ไม่ได้หาอะไรเลยเราต้องขุดทองไปด้วยเว้ยโอ้เหี้ยอู้ยูยูผมต้องไปล่าทองด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าทองเนี่ยเราสามารถเอาไปทำแอปเปิลทองได้เวลาเราไปบุกโลกมังกรอย่างเงี้ยเราก็กินไว้ซะเออเฮ้ยยิ่งเท่เจออีกแล้วอันนี้คือมังกรไอ้ไดโนเสาร์100%นะครับได้เป็นไดโนเสาร์100%เลยยิ่งเท่โชคดีว่ะอยู่ที่บ้านเราก็มีแต่ว่าผมมีน้อยเลยมีอะไรไหมข้างในไม่มีเลยไหมไม่น่ามีนะเดี๋ยวไอ้พวกกูตายตรงนี้ครับมีฟอสซิลนี่ได้มาแล้วฟอสซิลอีกแล้วนี่ไม่ใช่ว่ะนี่ก็ไม่ใช่อีกแล้วกูมาเสียวจังเลยวะมาโอ้เฮ้ยไอ้ห่าเอ้ยผมว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ตกใจเยอะที่สุดแล้วนะไอ้เหี้ยโอ้มันร่วงลงมาจากฟ้าได้ไงวะผมร่วงมาได้ไงวะโอ้โหโอ้ยกูต้องอย่าตายเราต้องอย่าตายตรงนี้ครับว้า เอ้ยขอฉันไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โหเมืองไม่งั้นอันตรายสัตว์ขอเฮ้ยของยังอยู่ดาบยังอยู่แล้วก็มีสาหาฟอสซิลได้ไอ้บ้าเอ้ยเสียได้เหล็กโอ้ยโอเคช่างมันเอาใหม่โอ้ยซอมบี้ก็เยอะจังเลยโอ้ยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคราฟใหม่ก็ได้ครับคราฟเป็นพิกแอคไปแล้วกันเราต้องเอาไม้ไปด้วยเยอะๆเลยต้องการไม้ไอ้ไฟการไม้เยอะๆมาเนี่ยเอามาคราฟมันคราฟออกมาดิแล้วก็ชุดเกราะเอาชุดเกราะชุดเกราะนี่ถ้าเราใส่มันน่าจะไม่มีไม่เกิดประโยชน์เชี่ยเลยอะถ้าเรากลายเป็นมอนสเตอร์อยู่อะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับโอเคมาเราได้อาหารอาหารไม่มีอีกอะเจริญละโอเคเดี๋ยวเราต้องไปขุดฐานก่อนเพื่อจะเอาฐานไปทำเป็นทอสเพื่อให้ในเหมืองมอนไม่เกิดโอเคตามนั้นเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ปักเลยไงสายไอเชี่ยมาสายประหยัดไงมาสายประหยัดเนี่ยประหยัดนักประหยัดหนามึงเป็นไงล่ะประหยัดมากหายไปทั้งตัวจำไว้นะครับเล่น Minecraft อย่าประหยัด เดี๋ยวแม่งจะเป็นแบบกูโอเคปักท็อตให้หมดก่อนให้มึงสว่างทั้งเมืองก่อนโอ้โหเยอะจังเลยเยอะจังเลยสเตริตันโอ้โหมันจะสอยเราไหมเนี่ยไม่น่าจะสอยนะครับฮัลโหลพวกอะไรล่ะพวกอะไรแล้วอะไรแล้วโอ้โหให้สว่างทั้งเมืองก่อนนะให้มันมองเห็นแร่ชัดๆเลยอะอ่ะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละโอเคขุดฟอสซิลก่อนอู้เต็มเมื่อกี้เสียดายมากอ่ะฟอสซิลเราอุตส่าห์ได้ตั้งเยอะโอ้ต้องมานั่งเก็บฟอสซิลใหม่เนี่ยนะ
เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆแต่ฟอสซิลที่บ้านเราก็มีใช่ไหมมีอยู่แต่มันไม่เยอะถ้าเราได้ไปเมื่อกี้นี่โอ้น่าจะเยอะเยอะเยอะอะเมื่อกี้เยอะเยอะจะจำไม่ได้อะกี่อันต้องกลับเข้าไปดูเด็กเยอะต้องย้อนเวลาคลิปกลับไปดูโอเคตรงนี้มีอะไรไหมไม่น่าจะมีนะครับข้างโอ้โหเสียงไรเสียงไรอ๋อตรงนี้นี่เองอ๋ออ๋ออยู่ข้างล่างครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเล่า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 โอ้โหสเตลิตันเฮ้ยมันเพิ่มเกาะเกาะแม่งตีแล้วเราไม่เลือดลดน้อยด้วยอ๋อตรงนี้ไม่มีอะไรนะมีหรือเปล่าไม่น่าจะมีโอเคตรงนี้เอาไอ้นี่มาด้วยครับเหล็กตรงนี้ฟอสซิลไอ้เหล็กว่าคุณลวกแน่เลยเนี่ยชืบอ่ะชืบโอเคมึงอ่ะทีนี้เสียวกันไปทั้งเล่นทั้งเสียวแล้วเอาโอเคเราต้องการทองด้วยครับเพราะว่าก็บอกไปแล้วเราต้องการทองเอาไปทำแอปเปิลทองเดี๋ยวเสียวเสียวตกละวาจังวะชุบโอเคข้างล่างมีฟอสซิลครับเราจะเพิ่งไปเสี่ยงลงไปเอาดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นไอ้เขียวด้วยว่าไงนะเขียวโอ้มีฟอสซิลตรงไหนอีกตรงนี้โอเคตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนขุดก่อนขุดก่อนเลยประเดิมก่อนขุดเพื่อฟอสซิลของเราครับไม่เอาเหล็กไว้โอ้โหแม่งก็เสียดายอ่ะแม่งอย่างเยอะอ่ะโอ้อะไรวะโอ้อะไรวะโชคดีนะไอ้ไข่นี่ยังอยู่ถ้าไข่นี่ตกไปด้วยนี่โอ้เสียดายเสียดายมากแม่งไข่อาถรรพ์นี่วะไอ้สัตว์มีซอมบี้ครับตรงนี้มีเป็นซอมบี้แล้วก็มีเหล็กเล็กน้อยก็มีโอ้ไม่อยากเข้าใกล้เลยกูไม่อยากเข้าใกล้ละเอนเดอร์แมนอ่ะกูเลิกคุยกับมันดีกว่าอะไรคีเปอร์คีเปอร์อย่าพึ่งระเบิดสิเขาบอกว่าห้ามเราถืออาวุธเข้าใกล้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะว่าเราแบบเฮ้ยมึงจะเอาเหรอข้างคาวมึงจะไฟกับกูเหรอเราต้องห้ามถือดาบเข้าเดินเข้าไปหาเอนเดอร์แมนนะครับว่ามันจะคิดว่าเราจะฆ่ามันนั่นเองเราเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเป็นมือเปล่าเห็นไหมนี่มันก็จะมองหน้าเราเฉยๆครับเราไม่ยุ่งกับมันดีกว่าเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งตกมันขึ้นมาเดี๋ยวกูจะยุ่งไอ้สัตว์โอ้โหมาอีกแล้วโอ้โหด้านบนก็มีด้านล่างก็มีเอาแล้วเอาแล้วอู้ยอู้ยเดี๋ยวโดนยิงไหลแล้วกูหลบกูหลบได้กูหลบได้กูหลบได้เฮ้ยตรงนี้มีฟอสซิลอ่ะขุดก่อนกูไม่มีตัวอะไรมากินแล้วนะโอเคเฮ้ยอะไรล่องมันอยู่ตรงนี้ครับเราต้องเพราะฉะนั้นเราต้องขุดปุ๊บล่วงไอ้ควายไอ้โง่เราก็จะมาสามารถขุดฟอสซิลแล้วก็เหล็กของเราได้ตามสบายเลยโอ้ยอย่าลุงตกใจนึกว่าจะต้องล่วงลงไปตายซะแล้วโอเคได้ฟอสซิลมา11อันก็ดีกว่าแม่งหายทั้งตัวแล้วเนาะตรงนี้ก็มีฟอสซิลอีกครับเราต้องการกระดูกเพื่อไปให้ไอ้นี่เราด้วยให้ต้นข้าวเพราะเราต้องทำฟาร์มวัวอีกโอ้โหแม่งงานเยอะชิบหายเดี๋ยวเราจะไปหาเหมืองเอนเดอร์แมนกันนะครับแล้วก็พาร์ทหน้าเดี๋ยวเราไปล่าเอนเดอร์แมนล่าเอนเดอร์แมนกันโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะมี Facebook อยู่ด้านล่างคลิปสามารถเข้าไปกดติดตามและสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ในนั้นนะครับมีอะไรทักไปได้นะจ๊ะถ้าตอบช้าก็ขอโทษทีเพราะ3ทุ่มผมก็นอนแล้วโอเคบ๊ายบายเจอปืนครับผมโอ้โหทางออกมันอยู่ตรงไหนนะออกตรงนี้โอ้โหมืดพอดีเลยเจ
จะมีตัวอะไรโผล่มาอีกเนาะอยากเจอเร็วๆจัง